ผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันจากไปนะคะครบรอบ20ปีของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะหลายพื้นที่ค่ะก็มีการจัดงานรำลึกถึงเธอขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่สุพรรณบุรีแล้วก็กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะครบ20ปีแห่งการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันนี้ลูกชายคนเดียวเพชรภควัฒน์ทำบุญถวายเพลงให้คุณแม่พร้อมจัดคอนเสิร์ตรำลึกที่วัดภาษีย่านเอกมัยเหมือนปีที่ผ่านมาทั้งยังใช้โอกาสนี้เปิดอาคารพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ตั้งของหุ่นขี้ผึ้งพุ่มพวงที่ตนเองทำขึ้นด้วยส่วนเรื่องที่คุณพ่อไกรสอนแยกตัวไปจัดงานรำลึกถึงคุณแม่ที่วัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นตนก็ไม่ขัดข้องพร้อมยืนยันว่าไม่มีใครชวนตนไปร่วมงานเหมือนที่พ่อเคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะไม่มีใครโทรมาติดต่อไม่มีครับไม่มีแต่ว่าได้เห็นออกทีวีใช่ไหมผมก็ดูไปเอ๊ะก็โอเคครับก็ถ้าใครที่จัดให้แม่พุ่มพวงได้ผมก็ดีใจครับโอเคป้าไปอีกทางนึงผมมาอีกทางนึงนะครับคือต่างคนต่างแยกกันทำผมว่าจะเป็นอะไรที่สบายใจกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากจะให้แบบมันมาทะเลาะกันเหมือนปีแล้วแล้วตอนในปีที่20นะครับก็อยากจะบอกว่าบอกตะกี้นะครับก็บอกกับแม่ว่าคือแฟนเพลงอ่ะเขายังไม่ลืมเพราะว่าความดีทุกๆอย่างที่แม่เขาได้ทำมานะครับทุกคนยังตราตรึงอยู่ในหัวใจส่วนนักร้องเสียงแหบเสน่ห์ใหม่เจริญปุระที่เคยนำเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์มาร้องใหม่จนโด่งดังรับทรัพย์ไปไม่น้อยเมื่อหลายปีก่อนก็เผยว่าพุ่มพวงคือผู้มีพระคุณคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตเลยแหละค่ะพูดตรงๆเลยนะคะวันนี้13นะคะมิถุนายนเมื่อเช้าอาบน้ำอยู่หลัดเลยบอกตัวเองว่าสัญญาแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวใหม่อ่ะจะไปที่สุพรรณแล้วก็ไปกราบไปทำบุญให้กับพี่พึ่งบ้างมาเข้าฝันเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณกับใหม่นะเพราะว่านอกจากผลงานอัลบั้มของใหม่8อัลบั้มแล้วเนี่ยจริงๆ4อัลบั้ม50เพลงก็เป็นเพลงของพี่พึ่งแล้วใหม่ก็ได้ไปทัวร์รอบโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในใจของคนไทยแล้วก็อยู่ในใจของใหม่ด้วยค่ะด้านนักร้องหนุ่มหน้าตีแบล็กแจ็คแม้จะยังไม่มีซาวด์ม้วนจากจีนแผ่นดินใหญ่ตามกรี๊ดเหมือนดารานักร้องหลายคนแต่ก็กำหัวใจแฟนคลับประเทศข้างเคียงซะอยู่หมัดเลยแหละค่ะเป็นที่รู้จักบ้างละกันก็มีทางมาเลย์ด้วยแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยครับผมที่อย่างเช่นแบบว่าเขาก็จะติดต่อผ่านเราผ่านทาง Twitter เพราะว่ามันจะเป็นแบบบางทีจะก็ทวีตภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็แบบเขาจะเข้าใจแล้วเราก็มีการโต้ตอบกันไม่ว่าจะเป็นอินโดก็มีด้วยครับก็จะทวีตมาบอกว่าเมื่อไหร่จะไปอินโดบ้างเมื่อจะไปมาเลเซียบ้างเมื่อจะมาญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมปิดท้ายด้วยนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยถั่วแร้เฉินยิ้มซึ่งกำลังจะหมดวาระจากตำแหน่งนายกสมาคมตลกในเดือนมกราคมปีหน้าก็เปิดใจกับนายจะเห็นว่าตนคงจะไม่ขอนั่งเก้าอี้ทำหน้าที่นี้อีกเพราะรู้สึกหมดไฟเนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่นายกสมาคมตลกอย่างเต็มที่แล้วจึงอยากจะให้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างค่ะก็ใกล้จะหมดวาระนะครับก็บอกตรงว่าทำมา3สมัยเนี่ยเหนื่อยมากบอกว่าตอนนี้บอกตรงว่าหมดไฟเพราะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มที่แล้วจริงๆนะไม่ได้ว่าเช้าชามเย็นชามเดี๋ยวอะไรพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพยายามทำให้กับพี่น้องสมาคมทำให้กับพี่น้องทุกท่านอยู่แล้วแต่ว่ามันถึงวาระและเวลาแล้วที่ควรจะมีคนดีๆกว่านี้มาร่วมมาทำเพื่อสังคมของตลกเราทัวร์แรกเชิญยิ้มยังบอกอีกว่าอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาทำหน้าที่ต่อเพื่อวงการตลกจะได้ก้าวหน้ามากขึ้นส่วนใครจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อนั้นก็คงต้องตัดสินกันในวันเลือกตั้งต้นเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ